โอ้โหห้องที่คุ้นเคยห้องที่โดนวิ่งไล่จับนี่ว่าบันไลและโอเคนะฮะเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนหูฟังมาใช้หูฟังที่ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยตอนนี้คือได้เสียงแบบคมชัดลึกกันเลยทีเดียวนะฮะอย่าคิดจอกไปข้างนอกเด็ดขาดแกอย่ากล้าคิดจอกไปข้างนอกเด็ดขาดเลยนะเว้ยเสียงผู้หญิงนายดาวนั้นน่าจะเป็นเสียงแม่เราเมื่อกี้เป็นเรื่องภายในโรงเรียนนะฮะเรื่องการถูกบูลลี่อันนี้มาเรื่องภายในบ้านบ้างแล้วน่าจะเปลี่ยนธีมแล้วแหละจังหวะนี้อะไรวะ no hope เหรอใช่ปะไฟฉายมันแยงอ่านไม่ถนัดน่าจะ no hope นะฮะโอเคอันนี้อะไรวะเนี่ย no future ไม่มีอนาคตยังไงครับอันนี้ห้องขยะเปิดไม่ได้เดี๋ยวล่ะห้องนี้ล่ะ207 no อะไร no exit ไม่มีทางออกของคุณมากครับนี่กูต้องตายอยู่ที่นี่เหรอวันนี้ไม่นะใครก็ได้ช่วยหนูด้วยหนังสือพิมพ์อะไรวะเนี่ย Silent Hill Phenomenon โหตัวเราหายใจแรงมากเลยอะ The Silent Hill Phenomenon Phenomenon น่าจะแปลว่าปรากฏการณ์นะถ้าให้เดาโอเคปรากฏการณ์ Silent Hill นะครับผมมีการฆ่าตัวตายสูงขึ้นทั่วโลกเลยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหนีปัญหากันแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19นั่นเป็นตอนที่แบบว่ายังไม่มีวิธีการในการรับมือกับวิกฤตการณ์นี้นะครับผมด้วยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทำให้เกิดเรื่องราวแปลกๆหลากหลายพื้นที่เลยนะครับเช่นมีหมอกหนาทึบแต่ว่าฟางเนี่ยโปร่งใสแล้วก็หมดสติกันทั่วหน้ากลายเป็นที่รู้กันว่าไอ้ปรากฏการณ์ Silent Hill นี้เนี่ยมันไปตรงกับเหตุการณ์หนึ่งในประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับผมโดยคนแรกที่สามารถอธิบายเรื่องราวนี้ได้เนี่ยคือด็อกเตอร์จุดๆไม่บอกนามนะฮะนักจิตวิทยาแห่งมหาลัยจุดๆๆคนที่สามารถติดตามเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ได้บอกไว้ว่าใครก็ตามที่มีสภาพจิตที่ไม่ปกติเนี่ยหมอกอาจจะมีผลทำให้เกิดเห็นภาพหลอนแล้วก็ด้วยความเครียดสะสมเนี่ยจากวิกฤตการณ์ไอ้เรื่องโควิดนะครับผมทำให้คนที่โดนเนี่ยจะมีอาการหน้ามืดนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าเดินเข้าไปในหมอกอันหนาทึบอ่ะแล้วก็จะสลบลงไปประมาณนั้นพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็เจอคนที่เป็นแบบนี้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด็อกเตอร์จุดๆๆเนี่ยก็ได้แนะนำว่าให้เราเนี่ยฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองอ่ะโดยเร็วที่สุดนะครับผมเพื่อแก้ไขปัญหานี้โอเคคร่าวๆประมาณนี้วิข้างหน้าเหมือนจะเจอทางออกแล้วตรงนี้มีลิฟต์ด้วยยังไงโอ้โหมึงก็ยังเปิดได้อีกเนาะไม่มีทางออกไม่มีอนาคตโอเคครับวิเดี๋ยวโทรศัพท์กูเป็นไรเนี่ยโทรศัพท์ล้วนเฉยไม่มีความหวังโทรศัพท์ล้วนแบบนี้หมายควายว่าไงอย่าบอกนะว่ามีมอนโผล่มาอย่างนี้ป่ะที่นี่มันเดี๋ยวนะฉันกับแม่ของฉันเคยอยู่ที่นี่กันนี่มันห้องนั่งเล่นของเราอ๋อนี่บ้านของอนิตาเหรอโอ้บ้านอนิตาครับโอเคชัดเจนแสดงว่าเราจะต้องมาแก้ไขเรื่องราวในอดีตของอนิตากันก่อนนะฮะเกมมันยังไม่จบไงวันที่29ธันวาคมปี2011นะครับผมในที่สุดเนี่ยฉันก็ได้ขาดการติดต่อกับเขาแล้วก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยฉันนึกว่าจะได้มีชีวิตใหม่ที่มันแบบว่าดีกว่านี้เหมือนที่ฉันเคยฝันเอาไว้ยังไงก็ตามเนี่ยฉันไม่อยากจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับผมแต่ว่าฉันยังมีลูกที่น่ารักแล้วก็ที่เปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างของนางฟ้าตัวน้อยในใจฉันอ๋อน่าจะเป็นไดอารี่ของแม่เรานะฮะประตูเปิดเลยอ่านเสร็จประตูเปิดเลยโอเคขอบคุณมากครับมีทำไมด้วยนะฮะเอางงอะดิทำไมคืออะไรก็วายไงโอเคโอ้ยกูเห็นห้องน้ำแล้วกูไม่สบายใจเลยผมว่าผมต้องโดนหลอกในห้องน้ำแน่นอนอารมณ์เหมือน Silent Hill PT อ่ะแน่นอนเลยดูจากทรงแล้วกูต้องโดนแน่ๆวันที่10กุมภาพันธ์ปี2022นะฮะมีผู้ชายคนใหม่เนี่ยมาที่บ้านฉันวันนี้พร้อมกับพิซซ่า
เด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องมีพ่อแต่ยังไม่เปิดใจรับเขาเข้ามาในชีวิตสักเท่าไหร่เขาหงุดหงิดแล้วก็กลับไปนะครับผมหวังว่าเขาจะไม่เกลียดฉันนะวันที่22กุมภาพันธ์ปี2022นะฮะลูกสาวฉันเนี่ยวาดภาพครอบครัวเราจับมือแล้วก็ยิ้มไปด้วยกันฉันอยากให้เธอเนี่ยวาดรูปเขาลงไปด้วยบางทีเนี่ยเธออาจจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาในครอบครัวหรือเปล่าเธอยังเป็นเด็กยังแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับผมเธอเป็นคนที่แบบว่าเรียนรู้ช้ามากกว่าเด็กคนอื่นๆฉันรู้ว่าฉันจะสอนลูกยังไงเพราะว่าฉันเป็นแม่ที่ดีฉันไม่เหมือนไอ้คนไร้หัวใจที่มันทิ้งฉันไปฉันจะไม่ให้เลี้ยงลูกด้วยความโกรธแล้วก็ความเกลียดชัง What อ๋อเรามีแม่เอ้ยแม่เรามีผัวใหม่เหรอก็คือเหมือนจะเลิกกับสามีเก่านะฮะเลิกกับพ่อเราแล้วก็ไปเจอผู้ชายที่ดีกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นพนักงานส่งพิซซ่าประมาณนั้นเอาละแม่กูอ้าวเปิดไม่ได้อ้าวทำไมเปิดไม่ได้อ่ะอ๋อตรงนี้อ๋อตอนแรกผมก็เดินมาผมไม่ได้สังเกตโอเคทำไมแกถึงไม่เคยฟังที่ฉันเคยพูดฮะไม่ฟังที่ฉันพูดเลยเอาแล้วทำไมแม่ต้องตะคอกด้วยอ่ะโอ้นี่คือวิธีการสอนของแม่เหรอเนี่ยแม่สอนได้ฮาร์ดคอร์มากไดอารี่วันที่7มีนาคมปี2012เขากลับมาพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็พิซซ่าที่เขาไปอยู่ที่ใหม่มานะครับตามที่เขาพูดถึงลูกสาวฉันเนี่ยไม่ชอบพิซซ่าเลยเธอกินอะไรที่ยากมากฉันคงต้องสอนเรื่องวิธีการกินสักหน่อยแล้วฉันก็เคยถูกบังคับให้กินของที่ไม่ชอบเหมือนกันนะฮะตอนยังเด็กแต่ว่ามันคงต้องได้เริ่มสักทีนึงนะฮะแม่ผมก็เคยถูกบังคับให้กินผักขมเงี้ยโอ้โหโคตรเกลียดเลยโอเค22มีนาคมปี2022นะครับผมเด็กๆเนี่ยทำตัวไม่ดีกับเขาในวันนี้เขาเหนื่อยจากการไปทำงานมาแล้วก็อยากจะพักผ่อนนะฮะเขาทำให้ฉันรู้สึกดีแต่ฉันกลับทำให้เขารู้สึกดีไม่ได้เหมือนกันนะฮะฉันอาจจะสอนลูกไม่มากพอเราต้องการเขาเพื่อทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นฉันต้องให้พวกเขาเนี่ยคิดให้ไตร่ตรองนะครับผมฉันรู้ว่ามันจะยากเกินไปสำหรับเด็กแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นแสงพวกเขาคงอาจจะเห็นแสงในตัวเขาอ๋อมีลูกสองคนนี่ว่าคือแม่ไม่ได้มีลูกคนเดียวนะครับผมไม่ได้มีอนิตาคนเดียวเรามีน้องด้วยเขาบอกกับฉันว่าเสียงในตู้เนี่ยมันดังจนหนวกหูนะครับผมทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถพักผ่อนได้นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเขาไม่ค่อยมาหาฉันเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วก็เราอาจจะไม่เจอกันอีกก็ได้โอ้อย่าบอกนะว่าแม่จับเราขังในตู้เหรอใช่ปะถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นแสงอย่างน้อยพวกเขาเนี่ยก็จะได้เห็นแสงในตัวเขาไม่เห็นแสงนี่หมายถึงจับขังในตู้ไงไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันน่ะเออโอ้อย่างเงี้ยเหรอดูภาพฉันมอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้กับแกโอ้ my god โอ้โหแม่เราใจร้ายมากอะคือแม่หืมถังขยะทำไมกูยิ่งเข้ามันยิ่งโซมอะเนี่ยเอ้ยทำไมเราตัวเตี้ยลงวะใช่ไหมตัวเตี้ยลงนะโอ้เหมือนย้อนวัยไงความรู้สึกเรานะฮะเหมือนแบบว่าย้อนกลับไปในวัยเด็กอะไรอย่างนี้ก็เลยตัวเตี้ยลงวันที่9พฤษภาคมปี2022ทุกอย่างเนี่ยดูปกติดีเราออกไปเดทข้างนอกกันเขาเป็นห่วงลูกฉันมากก็เลยซื้อหนังสือแล้วก็ของเล่นมาให้นั่นคงจะมากพอใช่ไหมฉันออกไปข้างนอกหน่อยที่นี่ก็เลยดูรกไปหน่อยนะฮะฉันควรจะทำความสะอาดสักหน่อยแต่พอกลับมาแล้วฉันก็ไม่ค่อยมีแรงเลยหมดแรงตลอดวันที่25พฤษภาคมปี2022ฉันได้รับการติดต่อจากศูนย์เยาวชนเด็กเดาว่าคงมีเพื่อนบ้านจอมสารแนนเนี่ยโทรไปแจ้งว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้พวกแม่งไม่รู้อะไรหรอกเขาไม่โทรมาหาฉันเลยจะต้องอยู่โดดเดี่ยวอีกแล้วเหรอทุกคนออกไปเอนจอยกับชีวิตแต่ฉันต้องมานั่งจับเจ่าเลี้ยงลูกทำไมฉันต้องมาซวยอะไรแบบนี้ด้วยวะอ้าว ไหนแม่บอกว่าลูกเป็นเหมือนแสงสว่างในใจไงทำไมทำอย่างนี้วะวันที่15กรกฎาคมปี2022นะฮะถ้าตอนนั้นเนี่ยฉันไม่มีลูกฉันคงมีแผนที่จะไปเที่ยวเอนจอยกับเพื่อนในช่วงซัมเมอร์แล้วช่างแม่งฉันแค่ใช้ชีวิต
ฉันรู้ว่ามีอะไรอยู่หลังตู้นั่นแล้วก็เลือกมองไม่ได้เลยฉันแค่อยากจะมีความสุขมันผิดด้วยเหรอพอกันทีเอาละอุ๊ยเสียงเด็กร้องเสียงตัวเราในวัยเด็กอะดิเฮียสงสารว่ะคือแม่เราเห็นผู้ชายคนอื่นดีกว่าตัวเรานะฮะเห็นผู้ชายดีกว่าลูกเลยจับลูกเราขังไว้ในตู้สั่งสอนไง Stop. หยุดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตู้เย็นเกี่ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะพังตู้เย็นเลยอ่ะโอ้โหอะไรขนาดมีเลือดด้วยเชี่ยขนลุกว่ะคุณน่ากลัวอันนี้น่ากลัวจริงผมไม่ค่อยชอบเสียงเด็กเลยเวลาผมดูหนังผีเนี่ยแม่งน่ากลัวมากโอเคครับคุณนายคริสต้าแพลเนสโอ้โหแล้วกูต้องอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเนี่ยนะโอเคเราติดต่อคุณมาเนี่ยไปหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่มีการตอบกลับเลยคุณได้รับการละเมิดกฎหมายของเยอรมันมาตราที่1631วรรคที่2นะฮะทางศาลเนี่ยได้ออกหมายให้เราเนี่ยเอาลูกคุณมาถ้าคุณมีอะไรแล้วก็สามารถติดต่อกลับมาที่เราได้ตลอดเวลาเลยให้เร็วที่สุดด้วยจากแฟรงค์ฟิชเชอร์ศูนย์ดูแลเยาวชนนะครับผมศูนย์ดูแลเด็กแล้วก็เยาวชนอุ้ยรีบไปดีกว่ากูไม่อยู่แล้วแล้วนี่อะไรอ่ะตู้เสื้อผ้านี่อ๋อเราโดนจับในตู้นี้ก็คือแม่เราแบบทำร้ายร่างกายลูกทำร้ายร่างกายเด็กจนแบบเพื่อนข้างบ้านนี่คือเอื้อมละอาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยต้องแบบโทรแจ้งให้ศูนย์เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยมาจัดการเรื่องนี้นะครับผมโอเคแม่ก็เลยแบบน่าจะเครียดอ่ะแบบเครียดจัดเลยก็เลยจับลูกขังไว้ในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ตู้เย็นด้วยนะฮะพบศพเด็กชายในตู้เย็นจับกุมแม่เด็กในวันที่4สิงหาคมปี2022พบศพเด็กชายเสียชีวิตในตู้เย็นในบ้านของแม่วัย11ปีนามว่าเอนะฮะถูกจับข้อหาอำพรางศพนายเอสารภาพว่าได้ขังลูกเอาไว้ในตู้เสื้อผ้ามากกว่า1วันแล้วเมื่อเธอพบว่าเด็กเนี่ยไม่ขยับตัวในเช้าวันถัดไปนะฮะเธอจึงได้นำร่างของเด็กเนี่ยไปใส่ในตู้เสื้อผ้าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังชันสูตรศพการตายอยู่นะครับผมบันทึกการสืบสวนเพิ่มเติมเด็กสาว A เนี่ยได้วิ่งออกไปแจ้งเพื่อนบ้านนะครับผมให้โทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รายงานเกี่ยวกับแม่เพื่อทำการสืบสวนอ๋องั้นแสดงว่าที่อยู่ในตู้เย็นคือน้องเราเหรอบันทึกการสืบสวนเพิ่มเติมเด็กสาว A ได้วิ่งออกไปเพื่อแจ้งเพื่อนบ้านนะครับผมให้โทรเรียกตำรวจและรายงานเกี่ยวกับแม่เพื่อทำการสืบสวนในภายในบ้านนะครับก็ได้พบกับศพของน้องชายนี่ไงที่เสียชีวิตภายในตู้ในตู้เย็นนะครับผมแล้วแม่เนี่ยก็ถูกจับนะครับข้อหาฆาตกรรมแกสร้างความรำคาญอีกแล้วนะไอ้ลูกเวนอยู่ในนั้นนั่นแหละนี่ไงแม่อย่าขังหนูแม่ปล่อยนกไปเถอะนี่มันความผิดของแกเรื่องเฮงซวยแบบเนี้ยมันเป็นเพราะแกแกไม่ควรเกิดมาเลยไอ้ตัวซวยคำสาปมาจากแม่ฉันใช่นั่นแหละใช่แม่กูดุด่าว่าตีกูขังกูเอาไว้เชื้อคำสาปมันส่งมายังในคันและฉันก็ได้ให้กำเนิดมันก็คือแกยังไงล่ะหนูขอโทษแม่แม่ปล่อยหนูไป Please don't leave me ได้โปรดอย่าทิ้งหนูแม่ Please don't leave me แล้วมีตัวปีศาจข้างนอกนั่นได้โปรดอย่าทิ้งหนู Please don't leave me อย่าทิ้งหนูไป I'm a curse ฉันคือคำสาปแม่บอกเสมอว่าจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีฉันแกไม่ใช่ลูกสาวฉันแกมันตัวซวยแกเป็นคำสาปที่มาจากแม่ฉันเด็กไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยผิดแล้วแม่หนูเป็นลูกสาวแม่ต่างหากล่ะ
And just like you. ก็เหมือนแม่นั่นแหละหนูติดคำสาปโอ้ถึงว่าอนิตาเหมือนต้องการใครสักคนจะอยู่แบบเคียงข้างนะฮะที่แท้มันมีที่มาที่ไปนี่ไง Why am I seeing this room here? ทำไมฉันต้องมาเห็นห้องนี้ด้วยในวิลล่า I tried so hard to forget พยายามจะลืมมันแล้วแท้ๆเหมือนซาเลนท์ฮิลต้องการจะบอกอะไรเราบางอย่างนะฮะก็เลยให้เราเห็นสิ่งนี้เหมือนให้เราแบบว่าก้าวข้ามผ่านไปให้ได้อะทำนองนั้นปะเอาละเซฟแล้วมึงเซฟแล้วมึงโอ้โหกูรู้เลยจะเจออะไรนั่นไงกูโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมเฮ้ยเอ้าติดชิบหายวิ่งอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งดีนะกูหันไปเวแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่อะไรนี่อะไร I really like what you drew me ฉันชอบรูปเธอที่เธอวาดให้จังเลยอะอะไรวะเนี่ยในโทรศัพท์อะไรเมื่อกี้ลูกประตูเหรอคือไงครับฮัลโหลเฮ้ยอะไรเธอชอบวาดรูปเหรอไปเรียนศิลปะสิศิลปะอะไรเดี๋ยวก่อนคือให้เราหารูปใช่ไหมอุ้ยโดนไล่อยู่โอ้โหมันก็ไล่กูพลิกแผ่นดินเลยโอเคอย่าทางตันนะมึงทางตันกูตายแน่ๆทางไหนมีอันนี้ตรงนี้ที่ใหม่เอาไม่มีอะไรเลยเหรอเอาไม่มีเลยหูเวรกรรมอุ้ยมันไล่อยู่วะทางไหนดีวะเนี่ยตรงไปก่อนแล้วกันต้องจำทางให้ได้เฮ้ยห้องนี้เข้าวายอะไรวะเนี่ยโอเคห้องใหม่มันน่าจะมีอะไรบ้างห้องใหม่เหมือนจะไม่ไล่แล้วป่ะเฮ้ยนี่อะไรห้องนี้อะไรมีอะไรบ้างนะโหลไม่ไล่นะไล่ป่ะวะโอเคไม่ไล่แล้วแล้วไงอะนี่ไงผมเจออะไรไม่รู้อะมันเกี่ยวป่ะวะไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวก็ไปเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแม่งมาชิปหายแล้วแม่งมาเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไง What are you hiding inside เธอซ่อนอะไรเอาไว้งั้นเหรอไม่รู้โอ้ยโอ้ยโดนเลยกูตายอีกโอ้โหแม่งยังกับเขาวงกตแล้วกูบังคับจอยไงแล้วกูจะไปรู้ไหมเนี่ยกูยังบอกเดี๋ยวกลับไปที่เดิมอะโอ้โหห้องเดิมด้วยบันไลแล้วมึงโอเคมือขอโทษนะแม่มันไม่ใช่ความผิดอนิตาเลยความผิดแม่ล้วนๆเลยเนี่ยลูกไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วทำไมกูต้องมาโดนไล่ด้วยไอ้บ้าเอ้ยเก็บมาฉันชอบรูปที่เธอวาดให้ฉันจังเลยเมื่อตอนนั้นครับผมเดี๋ยวจะวาดให้ซ้ำเลยโอเคอันนี้ในลูกกงไม่เกี่ยวนะฮะในลูกกงไม่เกี่ยวเธอเรียนศิลปะเหรอเธอน่าจะเข้าคลาสศิลปะนะคลาสศิลป์น่ะจ้าออกไปได้ก่อนกูจะเข้าเรียนเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแม่งดักหน้ากูเฉยเลยแม่งดักหน้าเฉยเลยอุ้ยเฮ้ยนี่เธอต้องมั่นใจในตัวเองหน่อยสิเฮ้ยทางไหนอะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูงงทางแล้วไม่เห็นทางโอ้โหนี่ไงกูถึงตายใช่ไหมงงทางผู้คนส่วนหน้าที่เล่นเกมนี้แม่งถึงตายกันโอเคประตูนี้213อะไรก็ไม่รู้อะเข้ามาก่อนเฮ้ยมีปะไม่มีปะไม่มีเอาอีกเยอะนึกว่ามีไม่มีหรอเฮ้ยไม่เอาแล้วครับไปแล้วครับผมจะกลับไปดูสักหน่อยแม่งเอ้ยประตูนี้ไม่น่าใช่เดี๋ยวดูแถวนี้ก่อนนะไปสุดทางเลยนี่ไงเจอแล้วฮะอะไรแล้วนั่นน่ะOh, เธอก็ชอบมองเหมือนกันเหรอเฮ้ยนี่ไงปลดโซ่หมดแล้วเฮ้ยฉันขอโทษนะแม่หนูขอโทษ I am sorry โอเคได้ครบแล้วไงต่ออะเฮ้ยกูไปไหนประตูไหนวะโอ้เชี่ยประตูไหนอะ
ตรงหาประตู CB อ่ะชิลลี่บอสซัมไม่ใช่โอ้ยเปรตเอ้ยกูจะไปตัดสรูไม่เนี่ยประตูไหนเวแล้วเวแล้วเวแล้วเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเอ้าชิปแปลงแล้วแม่งยังไม่หมดโอ้โหไอ้เปรตเอ้ยเหลือโซ่หนึ่งเอาดิมาเร็วมาคัมออนเบบี้เร็วไอ้เชอร์รี่บอสซัมโอ้แม่งมาแล้วแม่งมาแล้วไป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 ขาดอีกรูปเดียวเย้ยไม่ใช่ไม่ใช่รูปเดียวรูปเดียวรูปเดียวมันตามมามันตามมาโอเคเดี๋ยวขอจุ๊กจุ๊กจุ๊กประตูนี้ป่าววะเนี่ยประตูไหนก็ไม่รู้จังหวะเนี้ยไอ้เหี้ยกูวิ่งงัวละขาดอีกแค่รูปเดียวว่ะแม่งอยู่ไหนวะรูปไหนวะเนี้ยเฮ้ยพอแล้วนี่ว่ะเฮ้ยยังนี่ไงเจอแล้วเออประตูเปิดแล้วเย้เจ๋งเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับทีนี้ต้องไปที่เชอร์รี่บอสซัมให้ได้ต้องไปที่ประตูเชอร์รี่บอสซัมไม่ได้อ้าวชิบหายประตูไม่เปิดเอาประตูไม่เปิดเอาเวรกรรมแล้วกูแล้วแม่งอยู่ไหนอะเฮ้ยแต่ไม่มีเสียงไล่แล้วนะอันนี้คือต้องวิ่งหาประตูใช่ไหมมันจะมีตัวหนึ่งไล่ป่าววะเนี่ยประตูอยู่ไหนวะเฮ้ยจอยไม่สั่นอะจอยไม่สั่นแล้วแสดงว่ามันไม่น่าจะไล่แล้วนะฮะอันนี้น่าจะให้เราหาประตูไปละไม่เปิดต้องหาประตูเชอร์รี่บอสซัมนี่ไงเจอแล้วโอเคโอ้กว่าจะหาหมดแม่งนี่ฉันต้องอยู่คนเดียวไปตลอดอย่างนั้นเหรอคำพูดเดียวกับแม่เลยโอ้ยมันหาไม่ยากหรอกแต่งงทางเนี่ยแหละแล้วคือมอนแม่งคือมันบิ้วจนแบบมันกดดันเราอ่ะคือความรู้สึกนะตอนที่ผมบังคับเล่นอยู่อ่ะคือจอยมันสั่นตลอดเลยเว้ยสั่นเหมือนกับว่าเหมือนพื้นมันสั่นนะให้อารมณ์แบบนั้นนะเหมือนกับว่ามันเข้ามาใกล้ๆเราอยู่ใกล้ๆเราแล้วอะนิดเดียวเองอะคือจะแตะหลังเราได้อยู่แล้วอะมันลุ้นตรงนี้เนี่ยแหละเออถือว่าทำดีอยู่นะแต่แม่งงงไปหน่อยวะงงเส้นทางเนี่ยแหละประเด็นโอเคครับ21กุมภาพันธ์ฉันทำผลงานดีขึ้นฉันเลยตัดสินใจว่าจะลองวาดผู้หญิงโดดลงมาจากตึกที่ดาดฟ้าที่วิลล่าฉันคิดว่าถ้าพวกเขาเนี่ยตายไปจากที่นี่เพื่อไปเจออะไรที่ดีกว่ามันจะเป็นยังไงฉันคิดว่าฉันจะได้เป็นอิสระจากความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่เคยจะสูญเสียความรู้สึกนี้ไปฉันจะต้องทุ่มเทลงไปในผลงานนี้ให้ได้วันที่4มีนาคมผลงานใกล้เสร็จแล้วแต่แล้วยังไงต่อล่ะฉันต้องไปทำผลงานที่ดีกว่านี้อีกหรือเปล่าไม่ว่าจะนานยังไงฉันขอเอนจอยกับผลงานนี้แล้วก็ชื่อเสียงไว้ได้นานที่สุดก็พอแล้วความเศร้ามันเข้ามากัดกินฉันจากภายในเดาว่ามันคงอยู่ตลอดไปใครจะรู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแค่คิดก็เบื่อแล้วบางทีฉันคงต้องจบมันในตอนนี้ตอนที่ฉันยังมีความสุขอยู่ฉันอยากจะคุยกับใครสักคนนึงอ๋อน่าจะเป็นไดอารี่ของมายะนะฮะมายะเขียนไว้ก่อนตายแน่เลยแล้วไงต่ออ่ะให้ทำอะไรไม่ใช่วะทางไหนต่อครับฮัลโหลแค่นี้เหรอกลับใช่ไหมเอ้าไม่เปิดวะหรืออะไรอ่ะเรายังไม่ได้อ่านอะไรอ๋อนี่ไงเจอแล้วไม่เห็นนะฮะวันที่12เวลาบ่ายโมงนะครับผมศิลปินนามปากกาชื่อว่า CB นะครับผมก็คือมายะอาโคฮินเดนบรักนะครับผมพบว่านอนแน่นิ่งอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของคิทเทนสเตดแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับผมการเสียชีวิตของสาววัย18ปีนี้เนี่ยทำให้เหล่าผู้คนเนี่ยช็อกไม่น้อยนะครับแต่ผู้คนเนี่ยก็ยังคุ้นเคยกับผลงานของเธออยู่สาเหตุการตายเนี่ยอาจจะมาจากการฆ่าตัวตายนะฮะแต่ด้วยที่เธอเนี่ยเป็นคนร่าเริงสดใสจึงทำให้ไม่มีใครคิดว่าเธอเนี่ยจะต้องมาตายแบบนี้ตำรวจกำลังทำการสืบสวนต่อไป Wait. เดี๋ยวนะ
She killed herself. เธอฆ่าตัวตาย Half a year ago. ไปครึ่งปีแล้วเหรอ And that means. นั่นก็หมายความว่า I've been here this whole time. ตลอดเวลาฉันอยู่ที่นี่มาตลอดเลยฮะ What will it take for you to forgive me? ต้องทำยังไงถึงจะยกโทษให้ Please. ได้โปรดทีช่วยจบมันทีเถอะ Let me die. ให้ฉันตายก็ได้อีกแล้วล่วงลงมานะฮะเอ้าโอเครูปภาพซากุระอันนี้เราดูแล้วนี่แสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะผู้หญิงคนอื่นป่ะอันนี้คือเอมิลี่ใช่ไหมอันนี้น่าจะแฟนเอมิลี่มั้งอันนี้ใครก็ไม่รู้นะฮะผู้ชายคนนี้อืมฮึเออนี่เอมิลี่อันนี้เอมิลี่ Is this นี่มัน me ฉันงั้นเหรอ Did she draw this เธอวาดรูปฉันด้วยงั้นเหรออ้าว I want to show that ฉันอยากจะแสดงด้านที่ซ่อนภายในจิตใจของผู้หญิงแรงผลักดันแล้วก็แรงกระตุ้น What are you hiding inside เธอซ่อนอะไรเอาไว้งั้นเหรอไม่ต้องกังวลว่าผู้คนจะคิดยังไง Be proud. จงภูมิใจ so, เธอเห็นฉันอยู่ในสายตาก็คือมายาไม่ได้แบบว่าไม่สนใจอนิตาหรอกก็คือสนใจนั่นแหละแต่อันนี้ตานี่คือคิดไปเองไงคิดว่าเพื่อนไม่รักคิดว่ามายาไม่สนใจไม่สนใจเอมิลี่อะไรประมาณนั้นคิดว่ามายาจะพรากเอมิลี่ไปแต่ความจริงแม่งไม่ใช่เลยอีโง่อีโง่โอ้โหมึงพลาดมากเลยมึงฆ่าเพื่อนคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปเนี่ยเอ้ยแต่ว่าก็ยังเหลือเอมิลี่อยู่นะแต่ก็ไปทำร้ายมายาทั้งที่มายาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะมายาก็รักอานิตาเหมือนกันนั่นแหละ I was so ฉันมีความสุขมากเลยตอนที่แม่บอกว่าแม่ชอบรูปวาดรูปแรกที่ฉันวาดให้อันนี้คลี่คลายปมแน่เลยช่วงเวลาคลี่คลายปมในชีวิตนะฮะปัญหาที่คอยกัดกินชีวิตมาตลอดของอานิตาฉันควรจะมีชีวิตที่ต่างกว่านี้เดาว่าคงจะมีใครสักคนที่รักฉันเฮ้ยตอนนี้ก็มีอยู่ไงมีเอมิลี่เพื่อนซีเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างมาตลอดไง you actually noticed me. เธอเห็นฉันในสายตาตลอด I never thought you ฉันไม่คิดว่าเธอจะทำแบบนั้นเลยมึงไม่ถามเขาไงเนี่ยเรื่องบางเรื่องนะฮะคนมันก็คิดไปเองมึงไม่ถามเขาไปตรงๆพอมึงไม่ถามเขาไปตรงๆเนี่ยมึงก็คิดไปเองไงคิดไปเองแล้วมึงก็ไปโทษเขาไปทำร้ายเขาสรุปแล้วเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเอมิลี่ฉันควรทำยังไงดีอะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคือบางคนเนี่ยแบบมีปัญหากับอีกคนนึงแต่ทำไมมึงไม่ไปเคลียร์กันทำไมมึงไม่พูดตรงๆมึงเอาไปคิดเองเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยโดนเหมือนกันแล้วแม่งก็มาโทษเราทั้งที่เราไม่ได้ผิดอะไรเลยอันนี้แม่งเกิดขึ้นจริงจริงๆอะในชีวิตเราเนี่ยมีอยู่ทั่วไปเลยเรื่องแบบเนี้ยสรุปแล้วก็คลี่คลายนะฮะอานิตาเป็นไงบ้าง I'm sorry. โทษทีนะเอมิลี่ฉันมันขยะตัวแม่เลย I had no idea ฉันไม่รู้เลยว่าเธอจะทำแบบนั้นน่ะเธอพูดเรื่องอะไรอะเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าฉันไม่มีค่าแต่ไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญว่าคนจะพูดยังไงแต่ว่าฉันไม่ฟังใครเลยแต่เธอกับมายะเธอทั้งคู่ต่างเห็นฉันตลอดแต่ฉันกลับไม่คิดเลยอานิตาเดี๋ยวนะตอนนี้เธออยู่ไหนขอบคุณเธอมากนะเอมิลี่เธออยู่เคียงข้างฉันมาเสมอฉันจะไปขอโทษมายะเดี๋ยวนี้แหละ
เดี๋ยวอนิตาใจเย็นก่อนฟังฉันก่อนนะอย่าพึ่งยังจะโดดอีกเหรอเอมิลี่เอมิลี่ทักมาไปช้อปปิ้งกันเถอะพรุ่งนี้ไปคุยกันเราสองคนพูดเรื่องความในใจกันอย่าทำแบบนี้เลยอนิตาได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปเอมิลี่โอ้โอ้โหแสงสว่างโอ้โหเฮียโอ้ยเฮียซีนนี้ดีชิบหายเลยอย่างน้อยอนิตาก็ยังมีเอมิลี่คอยเคียงข้าง I am here for you. I mean... ฉันอยู่นี่นะอนิตาถ้าเป็นมายาเนี่ยมายาก็คงไม่อยากให้อนิตาต้องกระโดดตึกฆ่าตัวตายหรอกฮะอนิตานี่คือมีเพื่อนที่ดีมากเลยนะต้องสองคน Seeking a connection with others. ความเห็นในการเชื่อมโยงกันเป็นสัญญาณความอ่อนแอมันทำให้ต้องวิ่งหนีสัตว์ที่แข็งแกร่งจะไม่รวมกลุ่มมันจะอยู่ตัวคนเดียวและจะพึ่งพาเพื่อเอาตัวรอดตัวคนเดียวคนที่หักหลังกันในการที่จะหากลุ่มมันไม่มีทางมีชีวิตที่สวยงามได้หรอกแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันแค่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจฉันเพราะฉันมีความรักแล้วก็คนที่รักฉันฉันอยากจะเดินหน้าต่อไปและจะไม่หันหลังกลับไปเด็ดขาดโหเชี่ยเนื้อเรื่องดีมากโอ้โหคือความรู้สึกผมตอนเนี้ยคือผมชอบซีนสุดท้ายมากอะไอซีนที่อนิตาจะกระโดดตึกอะแล้วคือเหมือนกับเหมือนสายลมมันพัดผักให้อนิตาเนี่ยถอยลังกลับไปอ่ะเออมันเหมือนกับว่าทำให้แบบโอ้ยไปพูดไม่ออกมันเหมือนกับว่าทำให้ผมรู้สึกว่าเออมายาเนี่ยช่วยอนิตาไว้นะฮะในตอนนั้นอ่ะความรู้สึกผมนะเพราะถ้าเป็นมายาเนี่ยผมก็คิดว่ามายาคงไม่อยากให้อนิตาต้องฆ่าตัวตายหรอกฉันก็กลัวที่จะต้องไปที่โฮมทาวน์คนเดียวแต่ว่าฉันก็สบายดีฉันมีเพื่อนที่ดีกับฉันโหรู้ว่าเอมิลี่ได้ไปกับเพื่อนก็คืออนิตานั่นแหละโอ้สองรูปนี่ว่ารูปเอมิลี่แล้วก็อนิตาอ๋อมันเอามาประกบกันแบบนี้เฮียมายาแม่งทำแบบโคตรกินใจอ่ะโอ้ผมรู้สึกผมปลื้มใจตัวเองมากที่ผมแบบเล่นเกมเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่เล่นเกมนี้แล้วนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันก็เปิดให้เล่นมาตั้งนานแล้วล่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีคนดูแล้วตอนแรกอ่ะผมก็โพสต์ไปในชุมชนไงว่าเออเกมนี้ใครอยากให้ผมเล่นบ้างมันก็มีบางโพสต์นะที่แบบว่าเกมมันน่าเบื่อครับพี่ไม่ต้องเล่นหรอกอะไรประมาณนั้นบางคนก็บอกแล้วแต่พี่เลยอะไรประมาณนั้นน่ะคือแต่ละคอมเมนต์เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากให้ผมเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่ประมาณนั้นเฮ้ยแต่ผมโชคดีมากที่ผมเล่นแม่งเนื้อเรื่องโคตรดีอ่ะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม Silent Hill นะครับผม The Short Message ก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้รับความสนุกสนานในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ See you next time. Goodbye. Here we go.